ขยับไปดูอันเนี้ยที่กำแพงเพชรอาจจะไม่ใช่ของที่มันเป็นมูลค่าเป็น10ล้าน20ล้านอย่างที่กวางเล่าแต่เขาบอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้ใจแป้วเหมือนกันเพราะโจรโรคจิตตะเวนเข้ามาขโมยของไม่ใช่ขโมยแค่ชุดชั้นในนะที่ว่าโรคจิตมันขโมยพริกแกงหมูกับข้าวทุกอย่างในตู้เย็นเปิดรื้อค้นเอาไปเกลี้ยงตู้ดูฮะย่องย่องมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวดูนะพอเห็นทางปลอดสะดวกคนปั๊บมุดเข้าไปจุดแรกที่มันเข้าไปขอพริกแกงก่อนนี่หยิบมาเป็นถ้วยเลยจากโต๊ะทำครัวสักพักหนึ่งขนไปแล้วขนไปแล้วนี่แล้วเดี๋ยวกวางดูนะขนพริกแกงออกไปย้อนกลับมาเปิดตู้เย็นฮะเอาข้าวของกับคงกับข้าวที่อยู่ในตู้เย็นเอาไปทำพร้อมกับพริกแกงที่เพิ่งหยิบไปเมื่อสักครู่อ๋อในหม้อนึงเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวของมันไม่ครบไงอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบพอเปิดตู้เย็นเอาของวัตถุดิบตามพริกแกงออกไปก่อนกลับคว้าชุดชั้นในกลับไปด้วยคือโอ้โหมันจะเอาอะไรได้ขนาดนี้แล้วดูมันเลือกแล้ววิธีการเลือกคือดม คือโรคจิตแท้ๆเลยแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวดูนะฮะคือดมเสร็จปั๊บอันไหนถูกใจกลิ่นที่มันเตะจมูกก็เอาติดตัวไปด้วยไม่รู้เอาไปนั่งดมไปแล้วก็กินข้าวไปกับพริกแกงที่ตัวเองขโมยไปด้วยหรือเปล่าเจ้าของบ้านอย่างคุณดาวเด่นบอกว่าตั้งแต่ปี65คือปีที่แล้วมาจนถึงเนี่ย8มกราเนี่ยโดนมาแล้วทั้งหมด7รอบถึงขนาดต้องเขียนป้ายไว้เลยนะกวางบอกว่าถ้าพริกแกงอร่อยมึงไม่ต้องมาเองบ่อยๆก็ได้เดี๋ยวกูทำไปส่งให้ทักเฟซมานะจ๊ะต้องเขียนบอกคนร้ายไว้แบบนี้แล้วดูลองไปฟังเสียงเจ้าของร้านดูหน่อยขออภัยเจ้าของบ้านดูหน่อยฮะอยากให้มันจับได้อยากให้มันมากวนอย่างนี้บ่อยๆถ้าจะเอาแล้วมาขอดีๆก็ให้อย่ามาทำอย่างนี้กลัวไม่ใช่อะไรกลัวเรามาเข้าห้องน้ำแล้วก็จ๊ะเขาให้ก็กลัวมันแทงเอาสิเดินก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงอันแน่นี่แล้วมีภาพหลากหลายมุมเลยทีมงานก็เปิดให้ดูนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ที่คุณดาวเด่นบอกเลยบอกว่ามันมาเจ็ดรอบเนี่ยฉันพูดจริงแล้วต้องเขียนป้ายบอกไว้เลยเพราะว่ามันเอาทั้งพริกแกงวัตถุดิบแล้วก็กางเกงนงกางเกงในไปแบบนี้ก็ไปทุกครั้งอ่ะ7ครั้งเขากลัวว่าตื่นลงมาเข้าห้องน้ำตอนดึกเดี๋ยวมาปะกันตอนกลางคืนเกิดมันคุ้มคลั่งขึ้นมาทำอะไรคุณป้าเนี่ยยุ่งเลย7ครั้งนี่แสดงว่าย่ามใจแล้วคิดว่าเฮ้ยจับไม่ได้ไม่มีใครมาเอาผิดดำเนินคดีพี่ตำรวจพี่ดูข่าวนี้อยู่ไหมคะไปรักษาความปลอดภัยให้คุณป้าเขาหน่อยอย่าคิดว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆพริกแกงหมูส่งหมูสับกางเกงในเพราะมา7ครั้งนี่เดือดร้อนนะไม่ธรรมดานะ7รอบไปดูที่จังหวัดยะโสธรกันต่ออันนี้ก็ไม่คิดว่าจะมาขโมยเอาไปเหมือนกันค่ะตะแกรงเหล็กที่วางอยู่ท่อระบายน้ำโจรขับขี่รถมาแล้วหยิบเอาตะแกรงเหล็กที่วางอยู่ข้างหน้าเอาขึ้นรถแล้วขับออกไปเฉยเลยค่ะคนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาคือเตรียมคงจะมาขนน่ะเพราะเอาพ่วงข้างมาด้วยอ๋อถ้าไม่มีพ่วงข้างนี่ขนลำบากไงมันหนักเหล็กมันหนักจอดอยู่ข้างทางค่ะตรงบริเวณใกล้กับทางขึ้นฟุตบาทแล้วก็ไปหยิบตะแกรงเหล็กตรงนั้นเอาขึ้นใส่รถของตัวเองไปค่อยๆยกค่อยๆขยับเอาวางให้มันได้ที่วางให้มันได้มุมหลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากจุดเกิดเหตุไปเลยนี่เอาวางดีๆวางดีๆเดี๋ยวรถมันไหลเนี่ยขยับไปขยับมาคุณผู้ชมคะอย่ามองเป็นเรื่องเล็กๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่ผู้เสียหายเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเดือดร้อนขนาดไหนกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ชัดเจนเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงบริเวณทางขึ้นหน้าบ้านหลังหนึ่งค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรคุณสุทธิวันผู้เสียหายชี้ให้ดูเลยว่านี่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 จุดวางตะแกรงเหล็กตรงบริเวณทางขึ้นฟุตบาทตรงเนี้ยปกติมันจะมีตะแกรงอยู่คือรถมันจะขับขึ้นมาตรงนี้ได้อ้าวพอตะแกรงเหล็กตรงนี้มันหายไปรถเอาขึ้นมาหน้าบ้านไม่ได้เลยตื่นเช้ามาวันเกิดเรื่องพบว่าตะแกรงหายไป1อันเป็นเหล็กความกว้างประมาณ50ซมยาวอีกประมาณ3เมตรครึ่งโอ้ไม่น่าล่ะตอนยกเอาใส่พ่วงข้างนะขยับตั้งหลักใหญ่เลยมูลค่าประมาณ 5,000 บาทแพงอยู่นะใช่เพราะมันยาวไงไปขอดูกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามถึงรู้ว่ามีคนมาเอาไปเพราะตัวเองก็คิดอยู่ม
ันหายไปได้ยังไงหรือว่ารถขับเสยไปจุดอื่นมีคนมาขโมยก็เลยเอาคลิปนี้เข้าร้องเรียนกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรให้ตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้หน่อยเพราะว่าถ้าจับไม่ได้ก็เกรงว่าคนร้ายมันอาจจะกลับมาขโมยตะแกรงเหล็กที่เหลืออยู่หน้าบ้านที่เขาชี้เป็นตัวอย่างให้เราดูมันเหลืออีก2อันนะวางอยู่หน้าบ้านถ้าจับไม่ได้กลัววันรุ่งขึ้นคนร้ายจะก่อเหตุทำแบบเดิมค่ะโอ้แล้วมันจะขายได้กี่ตังค์กันเชียวกับ 5,000 ที่เจ้าของร้านเขาต้องโอ้โหต้องซื้อใหม่อ่ะถ้าไม่ซื้อใหม่ก็ต้องสั่งทำใหม่อ่ะเสียหายอ่ะว่าง่ายๆอ่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ